Don't you know yet? I've been on a high ever since we met. I just smile so wide when I look in your eyes. I cannot control what's happening inside.สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าง่ายๆฉบับสาวขี้เกียจวันนี้ขี้เกียจแต่งหน้ามากนะคะอย่างแรกเลยเราจะใส่คอนแทคเลนส์ของดีมคาราวันรุ่น Sonic Brown นะคะเป็นสีน้ำตาลต่อไปก็จะมาลงเซรั่มนะคะก็จะมีของโปวาเมดกับเบกก้าสกินเลิฟตัวโปวาเมดจะช่วยทำให้หน้าอิ่มน้ำนะคะส่วนตัวเบกก้าสกินจะช่วยทำให้ผิวฉ่ำโกลวันนี้หลอดจะไม่ใช้รองพื้นก็เลยจะต้องลงเซรั่มบำรุงผิวให้หนักหน่อยนะคะลงกันแดดของ Biore Aquarius นะคะตัวนี้ทา ง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็เนื้อบางเบาไม่เหนอะหนะควรทากันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะแดดเมืองไทยแรงนะคะระวังเป็นฝ้ากันได้นะทุกคนวันนี้หลอดจะไม่ลงรองพื้นนะคะจะใช้แป้งของมานาคอสเมติกลงแทนแป้งเขามีให้เลือกทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันหลอดจะมาสวอชให้ดูสีแรกนะคะสีนี้ชื่อว่าสีวานิลานะสำหรับคนผิวขาวนะคะต่อไปก็มาสีที่2นะคะชื่อสีว่าสีฮันนี่นะคะสีนี้เป็นสีสำหรับคนผิว2สีค่ะสีสุดท้ายนะคะสีคาราเมลสีนี้นะคะเหมาะสำหรับคนผิวแทนค่ะหลอดใช้แป้งเบอร์2นะคะสีฮันนี่ลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะให้เห็นความแตกต่างระหว่างข้างที่ทากับไม่ได้ทานะจะได้รู้ว่าแป้งตัวนี้นะคะปกปิดดีขนาดไหนจุดเด่นของแป้งตัวนี้นะคะเขามีซอฟต์โฟกัสนวัตกรรมการกระจายแสงช่วยเบลอริ้วรอยลูกขุมขนและจุดด่างดำค่ะตัวนี้นะคะยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ให้แป้งคุมมันได้ดีตลอดทั้งวันนะคะกันน้ำกันเหงื่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 30 PA บวกปกป้องจากรังสี UVA UVB และ UVIR ปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าและมลภาวะราคาตลับละ590บาทค่ะสังเกตข้างที่ทานะคะน่าจะดูเรียบเนียนขึ้นแป้งตัวนี้ปกปิดดีมากๆไม่จำเป็นต้องใช้รองพื้นเลยค่ะเราจะใช้สีที่1 นะคะเพื่อเป็นการไฮไลท์บริเวณใต้ตาบริเวณคางกระจับปากแล้วก็ตรงบริเวณดั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมบริเวณหน้าผากด้วยนะทุกคนจากนั้นก็ใช้สีที่3นะคะสีคาราเมลนะเพื่อเป็นการคอนทัวร์หน้าค่ะใช้กับแปรงหัวตัดนะคะเราจะคอนทัวร์บริเวณกรอบหน้าค่ะเพื่อทำให้หน้าดูเรียวเล็กดูมีมิติแล้วก็ใช้แปรงหัวพุ่มๆอย่างนี้นะคะแปรงตัวนี้เป็นของ Jess Up นะหลอดจะมาเชดดิ้งบริเวณจมูกนะคะเพื่อให้ดั้งดูโด่งขึ้นค่ะจากนั้นก็มาเขียนคิ้วนะคะดินสอเขียนคิ้วที่หลอดใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วของ Maybelline ค่ะวาดตามโครงคิ้วของเราเลยปัดขนคิ้วด้วยมัสคาร่าของ Intuit นะคะการที่หลอดปัดขนคิ้วอ่อนกว่าเส้นผมจริงนะคะหลอดรู้สึกว่าถ้าคิ้วอ่อนกว่าเส้นผมจริงเนี่ยจะทำให้หน้าของเราดูละมุนขึ้นค่ะจากนั้นนะคะหลอดจะใช้พาเลตของ Urban Decay Since After Go แตะสีสปอตไลท์แล้วก็สีสกอร์นะคะปัดบริเวณหนกแก้มไล่เข้ามาหน้าแก้มนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงวนไปเรื่อยๆเพื่อให้สีดูซอฟต์ดูนัววันนี้หลอดจะแต่งตาด้วยลิปสติกของ Mana Cosmetics นะคะเขามีให้เลือกทั้งหมด7สีด้วยกันหลอดใช้สีที่1สีพิงค์โคราดาสีนี้จะออกสีชมพูนมนะคะหลอดจะทาบริเวณเปลือกตาค่ะลิปของเขานะคะสามารถทาได้ทั้งแก้มตาและก็ปากลิปตัวนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน7สีและ7สีของเขานะเป็นสีจากเทนเกาหลีเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายติดทนนานมากเลยตัวนี้และเม็ดสีเขาแน่นมากๆนะคะเวลาทาตาทาแก้มทาปากแล้วบอกเลยว่าละมุนสุดๆทาใต้ตาล่างค่ะสีที่ได้ก็จะหวานๆประมาณนี้เราจะใช้สีที่4สีรองไอแลนด์นะคะสีนี้จะออกแบบส้มๆนมนิดนึงนะคะก็จะทาบริเวณหางตาและใช้มือเกี่ยไปเรื่อยๆค่ะเพื่อเป็นการเบลนสีให้ดูฟุ้งกระจายนะคะมันจะได้สีละมุนประมาณนี้ใช้อายแชโดว์ของนารินต้านะคะตัวนี้จะเป็นกลิตเตอร์เราจะทาบริเวณตรงกึ่งกลางตาค่ะต
ัวกิตเตอร์เนี่ยจะเม็ดใหญ่นิดนึงนะคะเพิ่มลูกเล่นให้กับดวงตาให้ดวงตาของเราดูมีความวิบวับเล่นแสงมากขึ้นค่ะจากนั้นก็ดัดขนตาปัดสมาร์ทคัลเลอร์ตามที่เราถนัดเลยนะคะเราจะดัดขนตาบนแล้วก็ปัดมาสคาร่าทั้งขนตาบนขนตาล่างค่ะเน้นขนตาล่างนะเพราะว่าขนตาบนเราจะติดขนตาปลอมค่ะก่อนติดขนตาปลอมนะคะทาปากก่อนนะเราใช้สีที่2ค่ะจากนั้นก็ใช้มือเกลี่ยให้ทั่วค่ะจากนั้นนะคะใช้สีที่5มาทาข้างในปากค่ะตัวลิปของเขานะคะทาแล้วปากไม่แห้งไม่ลอกไม่ดำนะทุกคนลิปเขานะคะเป็นลิป 3D ปากเด้งเนื้อนุ่มเกลี่ยง่ายนะคะนวัตกรรม 3D เพิ่มวอลลุ่มให้ปากอบอิ่มค่ะราคาแท่งละ229 บาทนะคะซื้อครบ7สีเหลือแท่งละ199 บาทตัวลิปนะคะเป็นลิปเทนเกาหลีสีสวยมากๆอยากให้ทุกคนไปลองใช้กันนะติดขนตาปลอมกันค่ะหลังจากติดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ดินสอไลเนอร์นะคะมาเก็บรายละเอียดระหว่างขนตาจริงขนตาปลอมค่ะเพื่อเป็นการเก็บงานให้ดูเนียบขึ้นนะคะหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้วก็มาทำผมกันค่ะกระดับผมไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วมาดูกันนะว่าฟินิชลุคเป็นยังไงนะคะลุคนี้ยากสุดก็แค่ติดขนตาปลอมเท่านั้นนะคะคลิปนี้หลอดขอตัวลาไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย I've been on a high ever since we met. I just smile so wide when I look in your eyes. I cannot control what's happening inside.